เห็นหน้าสดแบบนี้นะจ๊ะอย่าตกใจไปสภาพเราอาจจะดูทรุดโทรมนิดนึงเพราะว่าวันนี้นะคะลิลี่จะกลับมาพร้อมกับการทวงตำแหน่งในตำนานก็คือการย้อมผมด้วยตัวเองที่บ้านนั่นเองนะคะหลังจากที่คลิปเก่าที่เคยทำมาประมาณ2ปีก่อนอะไรเงี้ยถึงล้านวิวดีใจมากช่องลิลี่นวิยามี1ล้านวิวด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอให้มันไปถึงเหมือนกันถ้าเกิดสมมติใครเห็นเนี่ยก็ไปแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆปู่ย่าตายายญาติโกโหติกาดูได้นะจ๊ะถือว่ามันจะได้ไม่น้อยหน้าคลิปเก่าเนาะอันนี้นะคะก็คือเป็นอันที่ลิลี่เลือกมาเพราะว่าความติ่งล้วนๆก็คือพี่จีซูของเรานั่นเองนะเป็นสีแบบม่วงๆแบบนี้โดยยาย้อมผมที่ลิลี่เลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อมิสอองแซงนะคะซึ่งก็มีขายที่เกาหลีนั่นเองนะแต่ว่านี้ลิลี่ไม่แน่ใจว่าเขามีขายที่ไทยหรือเปล่าเพราะว่านี้ลิลี่ไปซื้อมาแบบที่ช้อปปี้นะคะก็เป็นของจากเกาหลีนะจริงๆลิลี่เคยเห็นตอนที่ไปเกาหลีแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะลิลี่ทำผมที่ร้านบ่อยนะก็เลยไม่มีโอกาสได้ซื้อมาแต่ว่าช่วงนี้ขี้เกียจถึงแม้ว่าจะพ้นโควิดไปแล้วอันนี้ล่าสุดคือลิลี่ทำที่เดอะซีแทสสตูดิโอแล้วมันก็จะมีสีแบบเป็นไฮไลท์ประกายแล้วด้านในก็จะขาวหน่อยนะมีการกัดสีผมอะไรมาเรียบร้อยอยากจะลองด้วยตัวเองว่าถ้าเกิดสมมุติเอาอันนี้มาย้อมแล้วผมของลิลี่จะเป็นสียังไงนะคะโดยอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นรุ่น Hello Bubble นะคะเขาบอกว่าเวลาเราย้อมเนี่ยพื้นผมสีอ่อนเนี่ยก็จะได้เป็นสีประมาณนี้นะแล้วก็พื้นผมสีเข้มสุดก็จะได้เป็นประมาณแบบเหลืองๆม่วงๆอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสีแบบออกแนวม่วงๆเหลือบๆเทาๆอะไรก็ไม่รู้สีก็จะดูยากที่จะเข้าถึงมากๆก็ลิลี่คิดว่าวันนี้ลิลี่จะไม่มีการซื้อไพรเมอร์ของเขามากัดแต่อย่างใดนะเพราะว่าลิลี่เป็นคนที่กัดสีผมอยู่แล้วแล้วสีผมลิลี่ค่อนข้างอ่อนอยู่แล้วนะคะก็จะใช้เป็นพื้นผมสีเดิมลงกับอันนี้เลยข้างในเนี่ยก็คือเป็นสีเมทัลลิกแอชนะคะจริงๆมีอีกหลากหลายสีให้เลือกสรรเลยนะถ้าเกิดใครชอบสีไหนก็สามารถไปตามๆกันได้นะเกิดเปิดขึ้นมานะคะเขาก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะแล้วก็มีหัวปั๊มแบบนี้นะเป็นขวดแบบนี้ต่อมาก็จะมีอันนี้ลิลี่ไม่แน่ใจว่าเป็นถุงมือหรือผ้าคลุมไหล่นะขอดูก่อนแกะก่อนลิลี่ยังไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะถ้าเกิดเขามีผ้าคลุมไหล่มาให้ก็คือแจ่มมากอะเอาจริงปกติลิลี่เห็นว่ามันไม่ค่อยมีผ้าคลุมไหล่เท่าไหร่โอ้มีทั้งผ้าคลุมไหล่ทั้งถุงมือเลยดีจังเลยอันนี้ลิลี่ซื้อมาในราคาประมาณ300บาทนะประมาณ330ไม่เกินนี้แล้วก็จะมีถุงมือให้ด้วยนะต่อมาก็คือจะมีอันนี้เขาเขียนว่าเป็นเลข1แล้วก็เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็อันเนี้ยเขียนว่าเป็นเลข3ตามกล่องนะเขาบอกว่าให้เอา1กับ3เนี่ยใส่ลงไปในขวดนะแล้วก็ปั๊มออกมาใช้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขามีเป็นperfect serum นะสำหรับการทำ treatment ด้วยอันนี้จริงๆลิลี่เคยใช้อยู่แล้วนะหอมมากแล้วก็คือใช้ดีมากคือบอกเลยว่าผมนุ่มคือลิลี่เป็นแฟนของแบรนด์มิสซองแซงอยู่แล้วเพราะว่าลิลี่เป็นคนชอบ serum เป็น serum ที่แบบดีมากแล้วราคาก็คือแบบโอเคมากใส่ไว้สำหรับตอนทำผมหมาดๆนะเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับคนทำสีผมด้วยหรือว่าคนที่ผมแห้งผมขาดนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันนะระหว่าง1 2 3นะจ๊ะลงไปในขวดนี้กันจ้าแล้วก็จะเป็นเนื้อโฟมออกมาแบบเป็นสีออกม่วงๆแบบนี้นะจ๊ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันพอเป็นความเป็นเนื้อโฟมอ่ะลิลี่รู้สึกว่ามันไม่ต้องแบ่งเซกชันผมอะไรมากมายนะก็สามารถทำไปได้เลยลิลี่รู้สึกว่ากลิ่นของเขาอ่ะคือเบามากเป็นกลิ่นที่ไม่แรงเลยอ่ะคือปกติเวลาทำผมที่บ้านอ่ะจะได้กลิ่นแบบนึกออกไหมกลิ่นน้ำยาย้อมผมแรงอ่ะแต่อันนี้คือดมได้อ่ะกลิ่นคล้ายๆยาสระผมอ่ะกลิ่นแบบสมุนไพรนิดนึงสไตล์เกาหลีโสมๆไงไม่รู้ออกบอกไม่ถูกต้องลองใช้กันเองกลิ่นมันจะเหมือนยาสระผมเลยมันจะไม่ได้เป็นเหมือนน้ำยาย้อมผมขนาดนั้นนะคะแล้วก็เนื้อโฟมของเขาก็ค่อนข้างละเอียดดีนะอันนี้ลิลี่จะลงไปปลายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยลงไอ้ตรงที่ลิลี่กัดสีผมทีหลังเนาะอันนี้ก็ลงหนังหัวไปด้วยเพราะว่าตรงโคนอ่ะสีมันเข้มจริงๆอ่ะถ้าเกิดสมมุติผมยาวกว่าลิลี่ว่าน่าจะต้องใช้2กล่องเพราะว่าเห็นปริมาณของเขามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่รู้ว่านี่จะพอหรือเปล่าเนี่ยจริงๆน่าจะซื้อมาสัก2กล่องพอดีลิลี่ซื้อ2กล่องแต่ซื้ออีกรุ่นนึงเป็นรุ่นแบบครีมเป็นรุ่นแบบครีมลายเจนนี่กะว่าเดี๋ยวพอรีวิววันนี้เสร็จอ่ะจะมารีวิวอีกอันนึงเป็นแบบครีมให้ทุกคนดูจะได้มี2แบบ
แต่ว่าทีเนี้ยลืมไปว่าผมตัวเองไม่ใช่คนผมสั้นอีกต่อไปแล้วแล้วแถมเมลี่เป็นคนผมหนาด้วยไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเมลี่ขอไปชะโลมให้มันทั่วหัวของเมลี่ก่อนโอเคนี้ก็ไปลงโฟมมาทั่วหัวแล้วนะคะก็เอาจริงๆก็รู้สึกว่ามันม่วงขึ้นนิดนึงแล้วนะแต่ว่าปัญหาก็คือลิลลี่รู้สึกว่าปกติเวลาลิลลี่ทำโฟมมันจะต้องชุ่มกับหนังศีรษะมากกว่านี้หรือเป็นเพราะลิลลี่นวดดีจนมันเข้าไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเกิดสมมติใครที่มีผมยาวปะบ่าแบบลิลลี่นะลิลลี่แนะนำว่าซื้อ2กล่องดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงแบบลิลลี่นี่ลิลลี่ก็ลุ้นอยู่นะว่าออกมาสีมันจะสม่ำเสมอเท่ากันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอันเนี้ยพอเราทำทั่วทั้งหัวใช่มั้ยคะก็จะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะเดี๋ยวเรลลี่จะทิ้งไว้สัก30นาทีแล้วก็เดี๋ยวตอนล้างผมเดี๋ยวเรลลี่ก็จะใช้อันนี้ด้วยก็คือเป็นเซรั่มแบบทรีทเมนต์ที่เขาแถมมานะคะผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนเรลลี่ไปเป่าผมมาจนแห้งแล้วผมสีสวยมากทุกคนดูคือแบบว่าในส่วนของสีที่แบบเป็นสีน้ำตาลของเรลลี่ปกติอ่ะมันก็จะเหลือบๆม่วงนิดนึงแต่ไอ้ตรงเนี้ยที่แบบเป็นฟอกมาแล้วอ่ะคือเป็นม่วงแบบม่วงไปเลยอ่ะคือแบบสวยมากลิลลี่ชอบมากลิลลี่คิดว่าเดี๋ยวลิลลี่อาจจะซื้อมาซ้ำอีกทีนะคะซื้อกล่องแบบสีเดิมมาซ้ำอีกทีมันน่าจะเป็นน้ำตาลที่เข้มมากขึ้นแต่จะบอกว่าของจริงอ่ะแสงในกล้องอาจจะแบบส้มนิดนึงแต่ว่าของจริงอ่ะคือมันจะม่วงกว่านี้นิดนึงแล้วมันสวยมากเดี๋ยวลิลลี่กะว่าเดี๋ยวลิลลี่จะไปจัดแต่งทรงผมนะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกคลิปกันค่ะไปทำผมแต่งองค์ทรงเครื่องมาเรียบร้อยจะเอาให้ดูว่าเวลาม้วนนะผมมันดูแบบมีความเป็น texture มากๆทุกคนคือแบบว่าด้วยความที่พื้นผมของลิลลี่มันมีหลายๆสีอยู่แล้วอะค่ะมันก็เลยทำให้ดูเป็นสีน้ำตาลอมม่วงแล้วก็มีสีม่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือสีมันสวยมากๆลิลลี่จะเอาให้ดูใกล้ๆคือแบบว่าเป็นสีที่แบบเหมือนไปทำที่ร้านมาเลยอะเรารู้สึกว่าผมอะยังนิ่มอยู่แล้วก็ไม่เสียด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติใครที่มีผมประมาณลิลลี่นะยาวประมาณนี้ลิลลี่แนะนำว่าให้ใช้2กล่องนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนผมยาวลิลลี่ว่า3กล่องเลยถึงจะอยู่นะคะลิลลี่รู้สึกว่าสีนี้อาจจะเป็นสีที่คนแบบไม่ค่อยกล้าทำกันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสีม่วงแต่ลิลลี่จะบอกว่ามันสวยมากจริงๆแล้วมันขับให้หน้าดูขาวขึ้นยิ่งใครที่มีผิวโทนเหลืองลิลลี่คิดว่าน่าจะเข้ากับสีม่วงนะมันอาจจะทำให้หน้าของเราดูสว่างขึ้นนะถ้าเกิดมันเป็นเหลืองไปทั้งหมดมันจะดูซีดถ้าเกิดใครมีผิวขาวโทนเหลืองลิลลี่แนะนำนะดูแพงดูผู้ดีมากนะคะอันนี้ก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะแต่ลิลลี่จะบอกว่าลิลลี่ให้ตัวนี้5เต็ม5ไปเลยเพราะมันเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่มันไม่มีกลิ่นเหม็นเลยอะค่ะแล้วคือกลิ่นแบบโอเคมากแล้วสภาพเส้นผมอะคือยังนิ่มอยู่ยังแบบโอเคอยู่ลิลลี่รู้สึกชอบมากๆเลยนะคะเป็นสีกล่องอันนึงเลยที่ลิลลี่จะแนะนำนะคะว่ามันดีมากจริงๆมิสอองแซงแต่ว่ามีข้อเสียก็คือหาซื้อยากนะคะนี้ลิลลี่ต้องไปหาซื้อจากช้อปปี้มานะคะหรือว่าตามร้านพีเกาหลีต่างๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย